Apple TV 4K รุ่นปี 2021 อยู่ในมือของพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวรุ่นนี้กันครับถือว่าเปิดตัวมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมแต่ว่าเพิ่งจะได้กำหนดการวางขายในประเทศไทยสำหรับ Apple TV 4K ของปี 2021 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรุ่นนี้กันก่อนนะครับว่าภายในนั้นมีอะไรมาให้บ้างสำหรับในกล่องของรุ่นนี้นะครับด้านหน้าจะเขียน Apple TV 4K เอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านะครับถ้าเราดูที่ตัวกล่องนะฮะจะเห็นว่าตัวรีโมทนั้นจะมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับมาดูข้างในกันเลยครับรุ่นนี้ที่ผมซื้อมานะครับเป็นความจุ 32GB นะครับตัว Apple TV นะครับมีให้เลือกอยู่2ความจุครับได้แก่ 32GB และ 64GB นะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับสิ่งที่เราเห็นจะเป็นเครื่อง Apple TV 4K นะครับ1เครื่องสีดำในลักษณะนี้นะครับผมจะห่อด้วยพลาสติกเอาไว้ด้านข้างนะครับให้เราแกะออกมาแบบนี้นะครับซึ่งดีไซน์นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับปีที่ผ่านๆมานะครับภายนอกนั้นถือว่าไม่ได้มีการปรับปรุงเรื่องดีไซน์แต่อย่างใดนะครับพอร์ตที่เราเห็นจะมีอยู่ด้วยกัน3พอร์ตนะครับด้านหลังซ้ายสุดจะเป็นช่องเชื่อมต่อ AC Power Cord นะครับต่อไฟเข้าไปนั่นเองตรงกลางจะเป็น HDMI ครับที่จะเชื่อมต่อเข้ายังทีวีของเรานะครับและขวามือสุดจะเป็นพอร์ต LAN อินเทอร์เน็ตนะครับความเร็ว1กิกะบิตต่อวินาทีนะครับผมบริเวณรอบนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรนะครับผมแต่จะเป็นไฟ LED แสดงสถานะนะครับไว้เดี๋ยวค่อยไปดูกันส่วนด้านล่างนะครับถ้าเราแกะสติกเกอร์ออกมาอย่างนี้นะครับก็จะเห็นรูป Apple โลโก้อยู่ใต้ฐานของเครื่อง Apple TV แล้วก็บริเวณนี้ครับที่ผมชี้อยู่นี้นะครับจะเป็นช่องเล็กๆนะครับจะเป็นช่องสำหรับการระบายอากาศนะครับถ้าหากเกิดความร้อนก็จะระบายอากาศออกมานะครับอุปกรณ์ต่อมาครับเป็นรีโมทนะครับซึ่งรีโมทในรอบนี้เป็นการดีไซน์แบบใหม่นะครับนะฮะสำหรับความแตกต่างนะครับรีโมทในรุ่นใหม่นะฮะในขวามือของผมนะส่วนในรุ่นเก่าเนี่ยนี่อยู่ในซ้ายมือของผมจะเห็นว่าดีไซน์แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่มีถัดมาเป็นสาย AC Power Cord ครับสำหรับการเสียบเข้ากับด้านหลังของ Apple TV นะครับเราจะเสียบเข้าเป็นฝั่งนี้นะครับเสียบในลักษณะนี้นะฮะและอันดับต่อมานะครับจะเป็นเอกสารแนะนำการใช้งานนะครับผมมีสติ๊กเกอร์ Apple โลโก้มาให้ด้วยนะครับและชิ้นสุดท้ายเป็นสาย Lightning นะครับซึ่งจะยังใช้หัว USB A อยู่นะครับไปเป็น Lightning สำหรับการชาร์จกับตัวรีโมทคอนโทรลนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเรามาดูการเซตอัพของตัวเครื่องนะครับผมเดี๋ยวตามมาชมกันเลยนะครับต่อไปเราจะมาติดตั้งตัว Apple TV ร่วมกับทีวีของเรานะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องหาคือทางฝั่งของสาย HDMI เวอร์ชัน 2.1 นะครับที่มีคุณภาพสูงๆมาเชื่อมต่อเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับอาจจะทำให้เกิดการกระตุกของภาพได้นะครับเรามาลงรายละเอียดของ Apple TV 4K กันก่อนนะครับผมสำหรับปี 2021 ตัวนี้นะครับอย่างแรกครับผมในเรื่องของฮาร์ดแวร์รุ่นนี้นะครับมาพร้อมการปรับปรุงในเรื่องของฮาร์ดแวร์ภายในนั้นใช้ชิป CPU A12 Bionic นะครับซึ่งมีความเร็วและแรงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนนี้นะครับทำให้เห็นผลชัดเจนในเรื่องของการรองรับวิดีโอความละเอียดสูงนะครับระดับ 4Kที่จำนวนเฟรมเรทสูงขึ้นนะครับถึง2เท่านะครับจากเดิมนั้นรองรับแค่ 4K HDR 30 เฟรมต่อวินาทีแต่ว่าในรุ่นของปีนี้นะครับรองรับถึง 4K HDR แบบ 60 เฟรมต่อวินาทีนะครับซึ่งส่วนนี้จะดีในเรื่องของการรับชมเนื้อหาที่มีความเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันกีฬานะครับที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาทำให้ภาพนั้นไม่กระตุกนะครับผมรายการต่างๆนะครับหรือว่ารูปแบบเนื้อหาอะไรต่างๆที่แสดงในแบบ 60 เฟรมนั้นจะทำให้ได้อรรถรสในการรับชมที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของ HDR นั้นนะฮะหรือ High Dynamic Range นะฮะรองรับทั้งฝั่งของ HDR10 และ Dolby Vision นะครับ ถ้าหากเป็นภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับที่รองรับการแสดงเนื้อหาแบบนี้นะครับใน Apple TV 4K รุ่นนี้ก็จะรองรับด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการหาสาย HDMI มาใช้คู่กับ Apple TV 4K รุ่นนี้นะครับเนื่องจาก Apple TV 4K รุ่นนี้มาพร้อม HDMI เวอร์ชัน 2.1 นะฮะที่มีอัตราการส่งข้อมูลที่ค่อนข้างรวดเร็วดังนั้นเราจะต้องหาสายที่รองรับด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้การส่งข้อมูลนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเน้นครับว่าจะต้องรองรับการโอนถ่ายข้อมูลในระดับสูงนะครับเพราะไม่งั้นนั้นอาจจะมีการกระตุกได้ครับถ้าเราดูเนื้อหาที่มีความละเอียดสูงนะครับต่อมาครับว่าในเรื่องของซอฟต์แวร์ภายในนั้นมาพร้อม tvOS นะครับเวอร์ชันล่าสุดนั้นปัจจุบันคือ tvOS เวอร์ชัน 14 นะครับผมและรุ่นต่อไปที่กำลังจะออกมาอัปเดตให้เราได้ใช้งานกันก็คือ tvOS 15 นะครับตอนนี้ tvOS 15 ยังเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับใครที่อยากทดสอบนะฮะก็สามารถติดตั้ง Public Beta ได้เช่นกันนะครับลงทะเบียนแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับตัว tvOS ในรอบนี้นะครับผมก็พรีวิวเป็น tvOS เวอร์ชัน 15 ให้ได้ชมกันนะครับผมในระบบ tvOS นั้นมีดีอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก็คือผมพูดถึงเรื่อง Multiuser แล้วกันนะครับ Multiuser หมายความว่าเราสามารถสร้างหลายๆ user นะครับให้กับผู้ใช้งานในเครื่องนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นที่บ้านเรามีสมาชิกครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับตัวเราเองหรือว่าพี่สาวน้องสาวนะครับสามารถสร้างบัญชีได้ซึ่งรายการการสั่งซื้อของแต่ละคนนะครับในแต่ละบัญชีก็จะสามารถสลับแล้วก็ไปดูกันได้นะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างของผมนะซื้อภาพยนตร์เอาไว้หลายๆอย่างนะครับผมแต่บัญชีคนนึงนะครับเข้ามาเพิ่มในเครื่องนี้นะครับเขาก็สามารถสวิตช์หรือว่าสลับไปเป็น Account ของเขาได้แต่ว่ารายการการสั่งซื้อของเขาก็จะไม่แสดงนะครับผมอันนี้คือระบบ Multi User นะครับการสลับ Multi User นะครับถ้าเป็นในรุ่น TV 4K ที่มาพร้อมรีโมทใหม่ตัวนี้นะครับเราสามารถกดที่ปุ่มรูปทีวีนะครับค้างเอาไว้นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะแจ้งว่าเนี่ยต้องการที่จะสลับ user ไหมนะครับเราก็สามารถเลื่อนไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะสลับ user นะครับต่อมาครับในเรื่องของตัวรีโมทเองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมถ้าดูตัวอย่างนะฮะก็คือเรื่องของการดีไซน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับรีโมทจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับเปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยนะครับผมในตัวบอดี้ตัวนี้นะฮะซึ่งแตกต่างจากรีโมทของ Apple TV ในรุ่นที่แล้วนะครับรุ่นก่อนหน้านั้นถ้ามีการตกการกระแทกนะครับสามารถแตกได้แต่ว่ารุ่นนี้ไม่แตกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวปุ่มนะครับที่อยู่บนตรงนี้นะครับคือดีไซน์เนี่ยเดิมทีจะเป็นแบบทัชแพดแบบแผ่นสี่เหลี่ยมนะฮะแต่ว่าในรอบนี้จะเป็นคลิกวิวนะครับก็คือเป็นวงกลมและสามารถกดคลิกได้นะครับขึ้นบนซ้ายขวาลงได้ส่วนบริเวณตรงกลางครับเรียกว่าคลิกแพดนี่ครับที่เป็นปุ่มกลมๆอยู่บนรีโมทนะครับส่วนนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะคือเขาสามารถที่จะคลิกโดยการกดก็ได้นะครับเนี่ยฮะกดเข้าไปแล้วก็จะเลือกเนื้อหานะครับผมหรือว่าเราจะสัมผัสก็ได้นะอย่างเช่นเนี่ยเราสามารถสัมผัสแล้วก็เลื่อนได้นะครับก็จะได้ทั้งกดทั้งสัมผัสทั้งนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ปุ่มตัวเนี้ยสัมผัสได้หรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าเป็นค่า default หรือว่ามาจากโรงงานนั้นก็สามารถแตะสัมผัสแบบนี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีปุ่ม back ครับปุ่มย้อนหลังปุ่มทีวีนะครับที่จะกดปุ๊บแล้วก็เข้าไปในฝั่งของ Apple TV เลยนะครับตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้เช่นกันว่าจะให้ไปปุ่มไหนนะครับปุ่ม play ปุ่ม pause นะครับแล้วก็ปุ่ม mute นะครับ mute ก็คือปิดเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับและอีกปุ่มหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือในปุ่มของ power นะครับที่อยู่มุมบนขวาของปุ่มตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ปุ่มตัวนี้ในการควบคุมตัวทีวีได้ด้วยนะครับสั่งเปิดสั่งปิดได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถกดปุ่มตัว power ค้างเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทำการปิดอุปกรณ์เหล่านั้นเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ตัวทีวีที่แสดงอยู่ตอนนี้เพราะมันเป็น Samsung เป็น The Frame นะครับมันก็เลยแสดงภาพ Screen Saver ที่ผมตั้งเอาไว้ให้นะครับผมนะฮะถ้าเราจะเปิดครั้งนึงก็กดปุ่ม power ค้างเอาไว้นะครับตัวกล่อง Apple TV ก็จะติดขึ้นมานะครับพร้อมทีวีก็จะทำงานขึ้นมาเช่นกันนะครับซึ่งส่วนนี้ผมว่ามันมีความสะดวกมากขึ้นนะเพราะว่าในรุ่นก่อนหน้านี้ถ้าเราต้องการที่จะปิดเครื่องหรือว่าต้องการที่จะพักเครื่องนะครับเราจะต้องเข้าไปเมนูการตั้งค่าแล้วก็แจ้งให้เขาว่าพักเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มด้านข้างครับจะมีปุ่ม Siri นะครับเป็นไมโครโฟนที่สามารถกดเรียกแต่เสียดายนิดนึงนะครับยังไม่รองรับภาษาไทยก็คือถ้าสมมุติว่าบัญชี Apple ID ของใครนะครับล็อกอินเข้ากับ App Store ของประเทศไทยก็จะไม่สามารถค้นหาตัวนี้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้า Apple ID ของใครเป็นของต่างประเทศนะครับก็สามารถใช้งานปุ่มนี้ได้นี่คือตัวอย่างของรีโมทนะครับด้านล่างก็จะมาพร้อมช่อง Lightning สำหรับการเสียบชาร์จนะครับดีไซน์มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้แล้วก็สามารถใช้เป็นรีโมทคอนโทรลระหว่างการเล่นเกมด้วยนะครับมาว่าในฝั่งของฟีเจอร์อื่นๆที่ค่อนข้างประทับใจบ้างก็คือมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า color balance นะครับหรือว่าการปรับสมดุลของสีซึ่งเราสามารถใช้ iPhone ของเรานะครับในการที่จะปรับแสงของทีวีได้นะครับเพราะว่าบางทีทีวีเนี่ยถูกตั้งค่าออกมาสีจะเป็นในลักษณะหนึ่งนะฮะทีวีหลายๆยี่ห้ออาจจะแสดงผลสีไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใช้ Apple TV ตัวนี้นะครับผมเราใช้ฟังก์ชันนี้ครับการปรับสมดุลของสีเนี่ยมันจะทำให้ Apple TV เขา calibrate สีแล้วก็แสดงผลออกมานะครับวิธีการก็ไปดูกันเลยนะครับเห็นกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการตั้งค่าความสมดุลของสีหรือว่า color balance ถือว่าเป็นอะไรที่ชาญฉลาดมากนะครับยังไงก็ลองไปปรับตั้งค่าดูแล้วดูว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับส่วนต่อมาพูดถึงเรื่องของเนื้อหากันบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับที่ทาง Apple เขานำเสนอก็คือในเรื่องของ Apple TV เนื้อหาตรงนี้จะเป็นเนื้อหาแบบ Original Content นะครับที่ทาง Apple สร้างเนื้อหาเหล่านั้นขึ้นมามีทั้งซีรีส์มีทั้งภาพยนตร์มีทั้งรายการต่างๆนะครับถ้าใคร Subscribe รายเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ99 บาทต่อเดือนนะครับก็จะสามารถดูเนื้อหาเหล่านั้นได้นะครับเนี่ยก็อย่างซีรีส์ล่าสุดนะครับที่ดังๆหน่อยก็อย่างเช่น C นะครับ C ก็จะมีซีซั่น2เร็วๆนี้นะครับสามารถที่จะดูได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีรายการต่างๆนะฮะภาพยนตร์ในแถบนี้เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์สำหรับการเช่าและการซื้อจาก iTunes Store นะครับนอกจากนี้ครับก็จะเป็นฝั่งของพวก Music นะครับถ้าเราใช้ฝั่งของ Apple Music เนาะเราก็สามารถฟังเพลงจากในนี้ได้เลยนะครับผมดูรูปภาพจากทางฝั่งของ iCloud เล่นเกมจากทางฝั่งของ Apple Arcade ถ้าใครได้ Subscribe เอาไว้นะครับก็เลือกเล่นได้เลยนะครับมีเกมให้เลือกหลากหลายมากมายนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับจาก App Store ได้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันการออกกำลังกายแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์ทั่วๆไปมีเกมให้เล่นนะครับหรือว่ามีแอปพลิเคชัน Entertainment อย่างเช่น YouTube Netflix อะไรนะครับเราก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้นะครับผมส่วนนี้ครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วก็เอาไว้ลองเล่นนะครับผมนอกจากการรับชมเนื้อหาแล้วนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนใช้ประโยชน์จากทางฝั่งของ Apple TV ก็คือการทำ Presentation ยกตัวอย่างเช่นเรานำ Apple TV เครื่องนี้มาเชื่อมต่อกับทีวีที่ในห้องเรียนในห้องประชุมหรือว่าที่ไหนๆก็ได้นะครับเราสามารถที่จะทำการยิงสัญญาณภาพขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะเปิดไฟล์นำเสนอจากแอปพลิเคชัน Keynote นะครับผมก็เปิดในมือถือของผมใน iPhone เนาะเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมอยากจะให้คนที่นั่งประชุมกับผมด้วยเนี่ยดูรายละเอียดตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะส่งสัญญาณภาพขึ้นมานะครับให้มันแสดงที่ทีวีได้เลยนะครับจุดนี้จะมีความสะดวกค่อนข้างมากนะครับทั้งนี้ครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าจะให้ถามรหัสผ่านหรือเปล่านะครับจะใส่รหัสผ่านครั้งเดียวหรือว่าจะต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งหรือว่าไม่ให้ใส่รหัสผ่านเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเอาใจคอเล่นเกมกันบ้างครับเผื่อว่าใครที่มีจอยสติ๊กนะครับอย่างเช่นจอยของ PS5 นะครับผมหรือว่าจอยอื่นๆนะครับเราสามารถที่จะนำจอยเกมคอนโทรลเลอร์ตัวนั้นนะครับมาลิงก์กับ Apple TV ของเราได้ด้วยนะครับเพื่อทำการเล่นเกมนะครับก็จะสนุกสนานไปอีกหนึ่งรูปแบบนะครับโอเคนะครับผมนี่คือภาพรวมหลักๆของรีวิว Apple TV 4K ในรอบนี้นะครับถ้าให้ผมสรุปในสิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดของ Apple TV รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องแรกก็คือทางฝั่งของรีโมทนะครับที่มีการปรับดีไซน์แล้วก็ประสิทธิภาพของชิป CPU A12 Bionic ที่อยู่ภายในกล่องนะครับที่ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานนั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็การรองรับการแสดงผลความละเอียดสูงระดับ 4K HDR แบบ 60 เฟรมต่อวินาทีนะครับก็จะช่วยให้เรารับชมเนื้อหาได้อย่างไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ต้องการเป็นเจ้าของ Apple TV 4K ในรุ่นปี 2021 นั้นสามารถหาซื้อได้ผ่านทาง Apple Store นะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าที่หน้าร้านก็ปิดทำการชั่วคราวอยู่ณตอนนี้นะครับส่วนร้านตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลองเข้าไปดูได้นะครับถ้าร้านเหล่านั้นเขาเปิดนะฮะโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple TV รุ่นนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปของผมได้นะครับและเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมโอเคครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ